ริศนาธรรมการละสังขารนั่งสมาธิของหลวงพ่อสุดใจสู่แดนพระนิพพานขอน้อมกราบถวายความอาลัยหลวงพ่อสุดใจทันตมโนเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดสู่แดนพระนิพพานหลวงพ่อสุดใจทันตมโนเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดละสังขารเมื่อวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2563เมื่อเวลา 14:10 น.ด้วยเหตุอัคคีภัยณกุฏิวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีสิริรวมอายุ75ปีพรรษา47จากคำบอกเล่าเหตุการณ์ของพระลูกวัดพระนารากตระโขระบุว่าไปถึงกุฏิไฟก็ไหม้ด้านหน้ามีทั้งไฟและควันมองอะไรไม่เห็นพอรู้ว่าเจ้าอาวาสยังอยู่ในกุฏิพระเนนก็เร่งเอาน้ำสาดดับไฟแล้วบุกเข้าไปช่วยหลายครั้งครั้งแรกพบว่าท่านนั่งขัดสมาธิอย่างมีสติหันหน้าไปหน้าต่างและก้มฟุบลงไปกับที่นอนแต่ไฟแรงมากช่วยท่านออกไม่ได้ครั้งที่สองพบท่านนั่งอยู่ท่าเดิมหน้าผากเริ่มรอยดำแล้วเราก็ยังช่วยท่านไม่ได้ครั้งที่สามรถดับเพลิงมาฉีดน้ำจนไฟเบาลงมากพบท่านตัวเอ็นลงมาแล้วแต่พาออกด้านหน้าไม่ได้ต้องงัดลูกกลงออกทางหน้าต่างการละสังขารของหลวงพ่อสุดใจดูราวว่าท่านนั้นตั้งใจจะละสังขารตามวิบากกรรมที่ได้กระทำมาในชาติก่อนๆชวนให้นึกถึงพระมุคคลาพระอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ผู้ทรงคุณวิเศษยังต้องถูกโจรทุบตายด้วยเพราะใช้กรรมจากอดีตเนื่องจากเคยทารุณบิดามารดาจนถึงแก่ความตายในการก่อนในอรรถกถาพระธรรมบทเล่าว่าในสมัยหนึ่งพวกนิครนประชุมกันวางแผนสังหารพระมหาโมคคัลลานะเถระเพราะคิดว่าเมื่อกำจัดพระเถระรูปนี้เสียแล้วก็จะทำให้ลาภสักการะของพระศาสดาสิ้นสุดลงและลาภสักการะดังกล่าวจะตกเป็นของพวกตนดังนั้นจึงได้ไปว่าจ้างพวกโจรไปสังหารพระโมคคัลลาในขณะนั้นพำนักอยู่ที่กาลสิลาใกล้กรุงราชคฤห์แต่ด้วยเหตุที่พระเถระมีฤทธิ์มากเมื่อถูกพวกโจรเข้าล้อมวัดในวันแรกพระเถระได้ใช้กำลังแห่งฤทธิ์หลบหนีออกมาผ่านทางช่องลูกกุญแจในวันที่สองได้หลบหนีออกมาทางหลังคากุฏิพระเถระสามารถหลบหนีพวกโจรได้ในช่วง2เดือนแรกพอถึงเดือนที่3พระเถระระลึกได้ว่าท่านเคยประกอบกรรมทำชั่วมาในชาติหนึ่งท่านจึงไม่ยอมใช้ฤทธิ์ทำการหลบหนีอีกต่อไปท่านจึงถูกโจรจับและถูกทุบตีจนกระทั่งกระดูกแตกละเอียดหรือกรณีของหลวงพ่อจรัญทิตธรรมโมอดีตเจ้าอาวาสวัดอัมพวันอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีในบันทึกผลกรรมของหลวงพ่อโดยหลวงพ่อจรัญทิตธรรมโมได้บอกเล่าถึงกรรมจากการรับจ้างต้มเต่าและการหักคอนกโดยท่านนิมิตถึงวาระแห่งความตายที่จะเกิดขึ้นในวันที่14ตุลาคม2541เที่ยง45เพื่อใช้หนี้นกที่หักคอและได้ทราบล่วงหน้าหลังจากนั่งสมาธิ6เดือนเศษครั้นถึงวันที่14ตุลาคมเที่ยง45นาทีหลวงพ่อจรัญมีเหตุให้ต้องไปประชุมที่จังหวัดลพบุรีพอดีวันนั้นนายแพทย์ศิริราชมาเลี้ยงเพลที่วัดหลังจากเลี้ยงเพลเสร็จหลวงพ่อจรัญลาญาติโยมก็ขึ้นรถเวลาประมาณเที่ยงกว่าแล้วซึ่งมีนาวาตรีวาทเกตแก้วอาศัยรถเดินทางไปด้วยเมื่อออกจากวัดเลี้ยวขวาเข้าลพบุรีถึงหลังตลาดปากบางกระทั่งถึงปั๊มน้ำมันเกิดอุบัติเหตุเวลาเที่ยง45พอดีนาวาตรีวาทที่เดินทางมาด้วยได้รับบาดเจ็บหลังหักขณะที่หลวงพ่อจรัญไหล่ชนเหล็กหักกระจกรูดเอาหนังหัวไปอยู่ตรงท้ายทอยคอพับไปที่หน้าอกจนหมุนเลือดเต็มจมูกแต่ยังมีสติรู้สึกตัวดีอยู่ด้านคนขับก็สลบ
จากนั้นนำตัวหลวงพ่อจรัญส่งโรงพยาบาลขณะเดินทางอยู่นั้นท่านเล่าว่าได้ยินเสียงแว่วๆแผ่วมาแต่ไกลเสียงดังนี้สมน้ำหน้าสมน้ำหน้าได้ยินมาเรื่อยๆเดี๋ยวต้องซ้ำเดี๋ยวต้องซ้ำสักประเดี๋ยวเห็นเต่าจากนั้นฝาหม้อน้ำรถอยู่ตรงนั้นหลุดพรวดลวกตัวหลวงพ่อจรัญเพียงคนเดียวหลวงพ่อจรัญได้ขออธิษฐานว่าข้าพเจ้าขอให้ไปสบายรู้แล้วเข้าใจแล้วขออโหสิกรรมทุกอย่างกับโลกมนุษย์ในเมื่อข้าพเจ้ายังใช้หนี้ในโลกมนุษย์ไม่หมดขอให้ข้าพเจ้าไปใช้ในชาติต่อไปประการที่สองถ้าข้าพเจ้าใช้หนี้ในโลกมนุษย์หมดแล้วอย่าได้ทรมานต่อไปกระทั่งบุรุษพยาบาลสองคนเข็นเตียงตกร่องประตูเหล็กโคมใหญ่ทำให้คอลั่นกรวบติดเข้าที่เลยและเหตุมรณภาพของพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถอดีตเจ้าอาวาสวัดเจติยาสิริวิหารภูทอกจังหวัดหนองคายขณะนั้นปัจจุบันเป็นจังหวัดบึงกาฬเมื่อครั้งที่เกิดอุบัติเหตุจากเครื่องบินตกที่อำเภอธัญบุรีเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2527มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้หลายคนในจำนวนนั้นมีพระสงฆ์ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนภาคอีสานได้ถึงแก่มรณภาพพร้อมกันหลายรูปมีพระอาจารย์จวนพระอาจารย์วันพระอาจารย์สิงห์ทองเป็นต้นมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายว่าท่านเหล่านี้ล้วนทรงคุณธรรมสัมมาปฏิบัติทำไมจึงต้องมามรณภาพแบบนี้คำบอกเล่าของหลวงปู่หลุยจันทสาโรเมตตาเล่าถึงบุพกรรมที่ทำให้พระอริยะเจ้าทั้ง5รูปต้องประสบอุปัตถวะเหตุเครื่องบินตกในครั้งนี้ว่าในอดีตชาติท่านทั้ง5เกิดในสกุลชาวนาที่ยากจนต้องขวนขวายหาเลี้ยงชีพไปวันๆทั้ง5คนเป็นเพื่อนที่คุ้นเคยกันมาเมื่อยังเด็กได้จูงควายออกไปเลี้ยงพร้อมกันผูกควายกันแล้วก็พากันเล่นและออกหากบเขียดไปเป็นอาหารตามประสาคนจนทีนี้1ใน5คนเกิดไปเห็นรังนกเข้าก็ช่วยกันหาไม้เขี่ยรังนกให้ตกลงมาเพียงเพื่อหวังเอาไข่นกไปกินแต่เมื่อรังนกตกลงมากลับกลายเป็นลูกนก3ตัวแล้วตายสิ้นไม่ใช่ไข่นกดังที่เข้าใจด้วยวิบากกรรมอันนี้ส่งผลให้ท่านทั้ง5ต้องตกจากที่สูงมามรณภาพในเครื่องบินลำนี้ในเครื่องบินลำนั้นมีคุณหญิงท่านหนึ่งกลับจากไปปฏิบัติธรรมกับท่านพระอาจารย์จวนมาด้วยท่านเลยมาสิ้นชีวิตพร้อมกันในอดีตขณะที่เด็กชายทั้ง5กำลังเขี่ยรังนกอยู่นั้นเด็กหญิงลูกชาวนาผู้เป็นน้องสาวของ1ใน5คนก็มายืนเชียร์อยู่ข้างๆจะหล่นแล้วจะหล่นแล้วโดยเธอไม่ได้ลงมือทำเด็กหญิงในภพนั้นคือคุณหญิงในภพนี้ก็เพียงมีจิตคิดยินดีในการประกอบอกุศลกรรมของผู้อื่นวิบากกรรมนั้นยังส่งผลมาให้เกิดในภพชาติเดียวกันบันดาลให้ไปตกเครื่องบินพร้อมกันแล้วถ้าเราทำเองเล่าพูดถึงตรงนี้หลวงพ่อหลุยก็สั่งว่าอย่าไปยินดีในการทำชั่วของคนอื่นเพราะเราจะมีส่วนในบาปนั้นด้วยแต่ให้ยินดีในการประกอบคุณงามความดีของตนและคนอื่นเพราะจะได้บุญแต่โดยฝ่ายเดียวขณะที่ยังมีรายงานเกี่ยวกับคำบอกเล่าของหลวงปู่ดูที่ได้กล่าวถึงเรื่องเหตุสลดนี้ว่าท่านเหล่านั้นตายก่อนตายท่านจึงไม่กลัวตายท่านตายแล้วก่อนเครื่องบินจะตกลงกับพื้นเรื่องนี้จึงยังความสงสัยให้กับลูกศิษย์ผู้หนึ่งเป็นอันมากจนหลวงปู่ท่านตอบกลับมาราวผู้รู้จิตว่าท่านเป็นพระอรหันต์กิเลสท่านหมดแล้วตายตอนไหนก็เป็นเรื่องของสังขารร่างกายจิตท่านไม่ตายที่สำคัญยังว่าตรงกันหลายแหล่งว่าความจริงพระเกจิอาจารย์ที่โดยสารมากับเครื่องบินลำนี้ท่านทราบล่วงหน้าด้วยญาณอยู่แล้วว่าเครื่องบินลำนี้จะตกเมื่อใกล้ถึงสนามบินแต่ท่านไม่ต้องการหลีกเลี่ยงกรรมจึงเต็มใจละสังขารแต่โดยดี